ไปดูบรรยากาศในตลาดทองคำสักนิดหนึ่งคุณสุภชัยครับครับไปพูดคุยกับทางคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทาง YLG Bullion and Futures นะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับแหมคุณวรุษครับดูราคาทองคำเมื่อคืนนี้กลับมา 2,000 ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะดูแล้วจะยืนระยะได้แค่ไหนอย่างไรแล้วก็สัปดาห์หน้าเรื่องของเฟดเนี่ยจะมีผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับครับต้องบอกว่าเมื่อวานทองขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดได้ 2,000 กับ 5 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับก็ยังไม่มีไฮใหม่เหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาในโซน 2,000 กับ 14 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับช่วงเช้าวันนี้ทองก็เริ่มมีแรงขายสลับกลับลงมานะครับมาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับบริเวณ 1,990 ต้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พูดง่ายๆว่าหลุด 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนลงมาทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเด็นการที่เฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในสัปดาห์หน้าอีก25 basis point นะครับยังเป็นปัจจัยหลักๆเลยครับที่ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลแม้ว่าที่ทางตลาดหุ้นวอลสตรีทจะมีการแพนิคเซลหรือมีการทิ้งตัวลงมาแรงเมื่อวานนี้ก็ตามมานะครับปัจจัยเกี่ยวกับการเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในระยะสั้นไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วก็ไปหนุนให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นนะครับมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นก็นักลงทุนก็เลยยกเม็ดเงินลงทุนครับกลับไปสู่ตลาดพันธบัตรแล้วก็เลือกที่จะขายทองคำออกมาเพื่อทำกำไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงแล้วก็มีสัญญาณชัดเจนมากขึ้นรวมทั้งประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับจีนระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมทั้งประเด็นรัสเซียกับยูเครนนะครับดูเหมือนว่าจีนเองเนี่ยก็มีการเอ็นเอียงหรือมีการเข้าไปเข้าข้างทางฝั่งรัสเซียชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงส่งผลบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะถัดไปอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้ถ้าระยะสั้นๆก็คงจะมีเรื่องของเฟดที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอันนี้อาจจะมีผลในเชิงของปัจจัยเชิงลบในแง่ของราคาทองคำแต่ถ้ามองไปข้างหน้าก็แสดงว่าปัจจัยในแง่ของเศรษฐกิจชะลอตัวหรือความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยถ้าดูน้ำหนักทั้งสองฝ่ายตรงนี้นะฮะระยะกลางกับยาวตรงนี้เนี่ยมองยังไงครับครับทางนี้ต้องบอกว่าประเด็นของเฟดที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ YLG บอกว่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นครับที่จะกดให้ทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาหรือเป็นลักษณะของการพักฐานลงมาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจนถึงขั้นที่ว่าอาจจะเห็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับในระยะกลางระยะยาวเนี่ยเกิดกระแสการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตในช่วงปลายปีนี้นะครับกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวกลับมาพยุงทองคำในระยะกลางและก็ระยะยาวเอาไว้ครับดังนั้นนักลงทุนเลยมองครับว่าถ้าทองคำปรับฐานหรือเป็นการทิ้งตัวลงมาเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเขาก็ยังกล้าเข้าเก็บหรือกล้าเข้าถือครองทองคำอยู่นะครับก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาไม่เยอะนะครับนอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังประเมินต่อจากนี้ไปในส่วนของการที่เฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออีก25 basis point นะครับประเด็นดังกล่าวจะทำให้กระทรวงการคลังของสหรัฐมีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแนวโน้มประเด็นปัญหาหน้าผาทางการคลังก็จะมีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นหากเดโมแครตกับริพับลิกันยังไม่สามารถตกลงเพื่อขยายในส่วนของตัวเพดานหนี้สาธารณะได้ในประเด็นดังกล่าวเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีความพยายามในการหารือกันแล้วก็คาดการณ์ว่าจะหารือกันอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้าก็อาจจะต้องตามในส่วนของประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมทั้งนี้ถ้าเฟดมีการเดินหน้าขึ้นปรับอัตราดอกเบี้ยได้จริงนะครับแล้วสุดท้ายเดโมแครตกับริพับลิกันไม่สามารถขยับในส่วนของเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปได้จริงๆก็มองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการดีฟอลต์หรือเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็จะสร้างความวุ่นวายหรือปั่นป่วนในตลาดเงินตลาดทุนจนกลับเข้ามาดันทองคำให้ปรับตัวขึ้นได้ในระยะถัดไปครับนะครับถ้าดูแบบนี้ก่อนจะประชุมเฟดสัปดาห์หน้าในช่วงกรอบสักประมาณ1สัปดาห์ตัวนี้นะฮะในเชิงของกรอบราคาของทองคำเนี่ยแนะนำว่ายังไงดีครับครับตอนนี้เราเห็นในระยะสั้นครับว่าราคาทองคำในรายวันเนี่ยมี
การยกโลหรือยกระดับต่ำสุดขึ้นนะครับ ราคาลงมาชน1971 1974 1975แล้วเด้งขึ้นตลอดเลยครั้งนี้เนี่ย YRG เลยแนะนำให้ดูในโซน1975 ถึง1969 1969เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในโซน1970ต้นๆ1969เนี่ยถือว่าเป็นรับแรกหรือเป็นโซนเข้าซื้อถ้าไม่หลุดยังสามารถเข้าซื้อได้ครับให้ตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดหลุดโลหรือระดับต่ำสุดของเดือนเมษายนบริเวณ1949เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับคิดเป็นราคาทองไทยหรือเงินบาทก็ 32,050 บาทแล้วก็รับสำคัญ 31,700 บาทต่อบาททองคำเป็นจุดสต็อปลอสนะครับก็เป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อแต่ก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับประเมินว่าทองอาจจะขยับขึ้นได้ไม่ไกลก็ให้แนวต้าน 2,014 เหรียญเป็นในส่วนของระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ 2,031 เหรียญเป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนคิดเป็นเงินบาท 32,750 33,050 บาทต่อบาททองคำถ้าไม่ผ่านก็แบ่งขายเล่นรอบแล้วรอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวลงมาอีกครั้งนึงครับเอาละครับคุณมารุตครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณมารุตครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณวรุตรุ่งขำนะครับจากทาง YLG Bullion and Futures ครับนะครับทองคำก็โดยสรุปก็คือว่าถ้าระยะสั้นก็มีความผันผวนอยู่กับเรื่องของเฟดที่จะประชุมสัปดาห์หน้าแต่ระยะกลางถึงยาวเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเชิงหนุนสำหรับทองคำนั่นเองนะครับ